าตานุ่มๆแบบนี้พิงจะนุ่มจริงหรือเปล่าเฮ้ยความรู้สึกมันดีนะเหมาะสำหรับคุณลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมคอนโดได้หมดรวมถึงเอนแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะนั่งเอนหลังเฉยๆแบบว่านั่งพิงชิลๆฮึบเดี๋ยวอันนี้เบาๆนะคะเบาๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะแน่นอนว่าเรื่องราวของโซฟาที่ร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์ของเรานั้นยังไม่หมดแล้วยังไม่จบวันนี้มาอย่างต่อเนื่องกับการรีวิวโซฟาเป็นโซฟาที่ฟังก์ชันเยอะไซส์ก็คือแบบเหมาะสำหรับคุณลูกค้าทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมคอนโดได้หมดรวมถึงราคาดีแบบสุดยอดจริงๆจะเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนแล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซฟาด้านนิดแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกที่คิดถึงคือความหนาของเขาคือตัวนี้เลยที่พิงหนานุ่มมากๆคือหนาแบบหนาสุดๆจริงๆนะคะอย่างที่2คือแน่ๆแล้วมะนาวเห็นของแถมเป็นหมอน2 ใบอันนี้กล้าพูดว่าถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้ตามห้างสรรพสินค้าประมาณแบบ 300-400 ได้เลยสิ่งต่อมาที่เห็นอีกคือที่วางแก้วอันนี้คือมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะรุ่นนี้2ข้างซ้ายขวารวมถึงความหนาอีกอย่างหนึ่งที่บอกนั่นก็คือตัวนี้ความหนาของตัวโครงแล้วก็ตัวที่นั่งหนามากๆ อันนี้ยังไม่ได้ลองนั่งเดี๋ยวถ้าลองนั่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าความรู้สึกสัมผัสอันนี้เป็นยังไงค่ะอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันก่อนอื่นอดใจไม่ไหวจริงๆขอลองนั่งก่อนเลยพอนั่งแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความนุ่มสบายของโซฟาไม่รู้สึกแข็งแถมที่สำคัญคือนั่งสบายลุกนั่งง่ายมากๆอันนี้คือส่วนแรกเห็นหน้าตานุ่มๆแบบนี้พิงจะนุ่มจริงหรือเปล่าจะพิงให้ดูเลยว่าพิงแล้วเป็นยังไงนะคะเฮ้ยความรู้สึกมันดีนะมันมีความแบบว่ารับพอดีคอคือสามารถพิงแล้วแบบว่าเนี่ยเอาศีรษะลงไปมันพอดีคอมากเลยคือมันรองรับคอได้ดีมากสุดยอดมากๆใครที่แบบว่าอยากนั่งแล้วหลับไปเฉยๆอย่างนี้อันนี้แนะนำนั่งไปแล้วพิงไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆที่เห็นแน่ๆคือนี่เลยที่วางแก้วน้ำ2 ข้างอันนี้ให้ซูมให้ดูกันแบบชัดๆคือที่วางแก้วน้ำไซส์นี้คือใส่สามารถใส่แบบแก้วเยติได้ขวดน้ำได้แก้วน้ำตามเซเว่นอะไรเงี้ยอันนี้คือใส่ได้แน่นอนนะที่พิงแล้วที่นั่งแล้วที่วางแก้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนสำคัญของโซฟารุ่นนี้ที่ทำให้มะนาวรู้สึกว่ามันคุ้มมากกับราคานั่นก็คือตัวพิงตัวนี้นอกจากพิงนุ่มแล้วยังมีอื่นๆอีกที่สามารถทำได้เดี๋ยวมะนาวจะทำให้ดูค่ะอย่างที่บอกว่าตัวที่พิงตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ถึง3 ระดับเลยระดับแรกเป็นยังไงแบบนี้เอนแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะนั่งเอนหลังเฉยๆแบบว่านั่งพิงชิลๆแบบนี้ก็ได้หรือจะนั่งรับแขกแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันแน่นอนปรับหลังแล้วที่ร้านเราไม่ได้ปรับแค่ส่วนเดียวค่ะต้องปรับตรงนี้ได้ด้วยถ้ารุ่นนี้ฝั่งนี้นะคะพอปรับลงปุ๊บนี่เลยเหมือนเป็นเตียงยาวๆคือสามารถนอนได้จริงหรือว่า ถ้าแบบว่าอยากนั่งเอนดูหนังแบบชิลๆนั่งอ่านหนังสืออันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะที่สำคัญ3ระดับเท่ากันแน่นอนค่ะ3ค่ะอันนี้ขอบอกว่าต้องตั้งใจฟังเพราะว่าการที่โซฟาของเราจะอยู่ยั่งยืนยงแล้วคุ้มเงินมากที่สุดสำหรับโซฟาตัวนี้นะคะวัสดุทำจากอะไรบ้างเนาะเรื่องโครงคือตรงนี้คุณลูกค้านี่เลยตัวที่เป็นสีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะทางที่พิงด้านหลังด้วยอันนี้คือโครงไม้เนื้อแข็งซึ่งไม้เนื้อแข็งนี่คือรับน้ำหนักได้ดีแล้วมีความแข็งแรงสูงมากๆขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้โซฟาของลูกค้าหนานุ่มฟูอันนี้คือโซฟานะคะไม่ใช่ขนมปังนะต่อให้มันจะฟูแต่ก็กินไม่ได้นะคะลูกค้าตัวหนานุ่มฟูของเรานั่นก็คือฟองน้ำเกรด A กดปุ๊บเด้งขึ้นทันทีแบบนี้อันนี้คือฟองน้ำเกรด A กดปล่อยเด้งทันทีเรายังมีการเสริมใยให้มีความนุ่มฟูแล้วก็มีความแบบว่านุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเพิ่มขึ้นอีกภายในตัวโซฟาของเราและสิ่งที่ลูกค้าเห็นปุ๊บแล้วจะถูกใจโซฟาหลักๆเลยก็คือสีค่ะสีด้านนอกอันนี้รุ่นนี้นะคะตัวโครงจะเป็นหนัง PD นะคะย้ำว่าหนัง PD เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายส่วนตัวที่มะนาวนั่งอยู่ตรงที่พิงรวมถึงหมอนที่ให้เนี่ยอันนี้จะเป็นผ้านะคะรุ่นที่มะนาวนั่งอยู่นี้นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรส่วนด้านเบสจะอยู่ที่1.60 เมตรค่ะก่อนจะพูดถึงราคานะคะมะนาวขอตัวอย่างผ้าก่อนขอผ้าหน่อยค่ะฮึบเดี๋ยวอันนี้เบาๆนะคะเบาๆผ้านะคะที่ได้รับมาตะกี้สดๆร้อนๆแบบว่าโทรสั่งได้มาเริ่มกันที่แบบแรกนั่นก็คือราคา 8,990 บาทซึ่งราคานี้มีมากมายหลายเฉดสีมากๆรวมถึงลายคือแบบว่าจัดหนักจัดเต็มใครอยากได้ลายเยอะๆแนะนำ 8,990 บาทนี่เลยสายหวานนี่เลยค่ะดอกไม้น่ารักโทนเทาๆก็มีสีเขียวก็มานะคะแต่เรามีอีกหนึ่งราคาสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะอัปเกรดผ้าให้มีความแบบแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นเป็นผ้ากำมะหยี่เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่อยากได้โซฟาเป็นลวดลายอยากได้เป็นสีเรียบๆแต่อยากได้แบบว่าหลายเฉดสีสันมากๆชาวคิตตี้ใครชอบสีชมพูตัวนี้ขอบอกว่าสวยมากๆและอีกลายหนึ่งสำหรับงาน 9,990 ก็คือผ้าฮอลแลนด์อันนี้คือเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมเยอะมากในการทำโซฟาของที่ร้านเราใครอยากได้มาซื้อได้ที่ร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์ย้ำกันอีกทีสำหรับ 8,990 บาทจะเป็นผ้าลายแบบนี้แต่ถ้า 9,990 บาทจะได้เป็นผ้าฮอลแลนด์แล้วก็ผ้ากำมะหยี่แบบนี้นะคะก่อนจะไปในวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่คุณลูกค้าอย่าลืมเวลามาซื้อโซฟานั่นก็คืออย่าลืมวัดพื้นที่ที่เราจะวางโซฟานะคะถ้าอยากซื้อโซฟาสวยๆอยากสั่งทั้งเบสได้อยากสั่งทั้งสีได้นะคะอย่าลืมร้านคลอง9เฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าอยากดูรีวิวสวยๆงานจริงที่ถ่ายจากบ้านลูกค้านะคะกดติดตามเพจ Facebook คลอง9เฟอร์นิเจอร์ IG คลอง9เฟอร์นิเจอร์แล้วอย่าลืม Subscribe YouTube คลอง9เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะ